สวัสดีนะครับวันนี้ก็คำถามที่ถามมาผมก็จะตอบคำถามนะครับ NHK ถามว่านายกตรีเดินทางไปตัวแทนประเทศไทยผู้ร่วมพิธีก็เป็นคำเชิญนะครับจากรัฐบาลญี่ปุ่นเชิญมานะครับผมก็จะเดินทางไปร่วมกับคณะนะครับซึ่งก็มีภรรยาผมด้วยผมก็เชิญคู่สมรสด้วยนะครับและมีคณะส่วนราชการต่างติดตามไปจำนวนหนึ่งนะครับเป็นอะไรล่ะเป็นกระบวนการที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งมิตรประเทศเรากับญี่ปุ่นนะครับมีความสัมพันธ์กันมายาวนานนะครับเรื่องที่2เรื่องบอร์ดธุรกิจในกระทรวงคมนาคมอันนี้ผมได้ตั้งใหม่ไปแล้วนะกรรมการได้เซ็นลงนามไปแล้วผ่านคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะดำเนินการทำงานต่อไปในช่วงหลังจากต่อไปนี้นะครับเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงผมคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาได้ตามเวลาที่กำหนดนะครับที่กำหนดไว้เดิมแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือวันที่25ตุลาคมนี้นะครับก็ได้รับรายงานมาอย่างนั้นจากท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมนะครับยังเป็นไปตามกรอบกำหนดเวลานะครับกรณีมีการยื่นศาลก็เป็นเรื่องของเอกชนสิทธิของเอกชนนะครับจะยื่นศาลนะเราก็ยังคงทำงานคู่ขนานกันไปนะครับเรื่องของ BBT ไทยใช่ไหมนี่ก็ถามมาให้งดออกเสียงพ.ร.ก.นี่เป็นเรื่องของนายสภานะอย่าไปยุ่งเกี่ยวเขาในตรงนั้นผมไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับเรื่องของสภาพิจารณาเรื่องของการบรรยายพิเศษของปตท.ผมคิดว่าผมก็เอาสาระสำคัญมาดูแล้วทั้งหมดนะผมก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของการอะไรปลูกฝังความรักชาตินะเข้าใจประวัติศาสตร์แล้วมีความเป็นมาอย่างไรบ้านเมืองของเราและโดยเฉพาะยิ่งประเด็นในเรื่องของการแก้ปัญหาภาคใต้นะครับก็ไม่อยากทุกอย่างมันเกิดความขัดแย้งหรือทำให้นโยบายมันเกิดการอะไรขับเคลื่อนไม่ได้ต่อไปในอนาคตนะครับก็ขอให้ทุกคนระวังตัวเองนะนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ฟังก็ต้องแยกแยะเองนะครับเรื่องสารเคมีวันนี้ผมก็ได้เคยแสดงจุดยืนไปทางรัฐบาลที่แล้วให้มีการลดละเลิกสารเคมีดังกล่าวมีระยะเวลาขั้นตอนในเวลาการดำเนินการตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาวันนี้อยู่ในขั้นตอนตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาพิจารณาก็เป็นเรื่องของเป็นไปตามขั้นตอนนั่นแหละก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่จะต้องลงมติมา22นะครับแล้วก็ต้องหามาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการเพื่อให้สามารถดำเนินการได้นะครับนี้กับทุกภาคการเมืองทุกรัฐมนตรีผมมีการพูดคุยทำงานมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องมีการหารือกันในช่วงพักของการประชุมก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเนี่ยทุกเรื่องก็สามารถเดินหน้าไปได้อะไรที่มันติดขัดก็มาหารือกันร่วมกันถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคนละพักก็ตามนะเราเป็นรัฐบาลของคนไทยของประเทศไทยก็ต้องทำให้ได้แล้วกันนะโอเคนะขอบคุณนะเดี๋ยวผมต้องไปงานนอก